็ทีมต่อไปตะก้อว่าวงหญิงนะครับทีมใช้สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติหญิงเลยนะครับผู้เล่นหมายเลขหนึ่งคุณศรีรัตน์ชูชื่นครับผู้เล่นหมายเลขสองคุณจันทิกาภูคำมีผู้เล่นหมายเลขสามหนุนนุชจรินโฉมฉินผู้เล่นหมายเลขสี่จิรพรชูชื่นผู้เล่นหมายเลขห้าจิตศรีชูชื่นผู้เล่นหมายเลขหกกุศาสิงห์ทองมาคองเลยโค้งหลังวงมือลูกละ200บาทจากเจ๊หมวยหญิงเก่งนะครับเตรียมงบให้ 2,000 นะครับก็ท้องหมวยมานั่งชมนะครับวันนี้เดี๋ยวนุ่มกับแชลแซวเหลือเกินอยากให้ลงสจ.ชลบุรีลองดูสถานการณ์มาคองแปรไว้สีสักป๊อกอีก10แต้มนะครับอ้าวดูไปนะครับน้องบีนาเนี่ยมีข้างบวงหวานๆนะครับโค้งหลังบวงมือลูกละ200บาทมะนาวตัดลูกละ200บาทนะจ๊ะติดไว้แล้วโดนไอ้เจ้านักตะก้อยอดเยี่ยมหัวไปทุกคืนทุกคืนประคองแปร10แต้มนะครับดูนะครับเขาอยากปิดท้ายรายการตะก้อรอดห่วงหญิงนะครับของงานประจำปีจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่5นะครับโอ้นะครับเราอะนะครับในงานประจำปีไล่15คะแนนชมไปเรื่อยๆนะครับในงานประจำปีจังหวัดชลบุรีเนี่ยเหลือกีฬาไทยชนิดเดียวก็คือตะก้อลอดห่วงนะครับและตะก้อลอดห่วงก็คงอยู่ตลอดไปยาวไกลเลยนะครับไม่สูญหายแน่นอนนะครับปัจจุบันนักกีฬาเด็กๆเข้ามาเตะกันเยอะมากนะครับเยอะแล้วเกิดจากการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับสีสายสิบแต้มนะครับเขารัวเป็นผู้ชายเลยนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับสีสายสิบไม้ปักทองนะครับ95แล้วเวลาผ่านไปนาทีกว่าๆปักทองไหว้ท่านรามดับนะครับเดี๋ยวดูโค้งหลังบวกมือชัวชัวดูมะนาวตัดเจ๋วแจ๋วนะครับของทีมนี้ประคองไว้ยกไหล่ขึ้นมาป้าอย่าอาดอีก15แต้มไหล่15แต้มแต่ตั้งขึ้นมาใส่ไหล่อีกทีไหมประคองประคองแปรสีสันตัดป้าอีก10แต้มมาซะแต่ตั้งขึ้นมาโยกศีรษะปักชนประคองไหว้โยกไหล่เลยเจี๊ยบโยกไหล่กลับมาปักยังเอาแต่ตั้งขึ้นมาใหม่อัดไหล่ละโยกพันลามแต่ตั้งขึ้นมาใส่ข้างเปล่าๆโยเซฟนักตะก้อยอดเยี่ยมเดินผ่านกล้องทุกวันผมได้ยอดเยี่ยมปีนี้ดูเนี่ยเดินผ่านกล้องแล้วก็บันทึกวีดีโอมันก็เดินผ่านผมนักตะก้อยอดเยี่ยมนะครับเข่าไหววันนั้นทีเดียวไอ้เราก็บันทึกวีดีโอไปคนดูนี่เขามันมีประโยชน์ไงนะครับ5ปีผ่านไปผิด10ปีผ่านไปมันโตขึ้นมันเห็นไหมกูเดินผ่านหน้ากล้องเห็นว่าคุณนักตะก้อยอดเยี่ยมนะครับน้องเจี๊ยบประคองน้องมีนาแปรตั้งมาท่านรามดักประคองน้องดาวไขว้ตบเลยชนน้องเจี๊ยบแปรทิ่มศีรษะอุตสาประคองไหว้ยกไหล่เลยปักยางแปรตั้งขึ้นมาใหม่อีกสิบแต้มมาประคองไหว้ใส่เข่าขึ้นมาประคองแปรตั้งไว้ประคองแปรประคองขึ้นมาใหม่โยกไหล่ป๊อกนะครับปีหน้าเนี่ยจะเอาให้สนุกมันก็ไม่รู้จะสนุกยังไงก็เต็มที่แล้วเนาะก็อยากจะเสริมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่5นะครับ
จะเสริมเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับของเล่นโบราณจะจัดในแบบลักษณะนิทรรศการนะครับนิทรรศการนะครับคือจัดโดยปราชญ์แห่งด้านนั้นๆเลยนะครับเกี่ยวกับมรดกท้องถิ่นมรดกไทยเลยนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือด้วยไม่ใช่ผู้อ่านหนังสือนะครับเป็นคนเขียนหนังสือเลยแล้วก็เอาตำนานพระล้มเมรีเชิญอาจารย์สมดุลทำเนามานะครับมาเล่าประวัติตำนานพระล้มเมรีกันไล่15คะแนนอ้าวมาเจ๊หมวยก็ติดรางวัลไปแล้วนะอ้าวไล่15แต้มมาเลยอ้าวเฮ้ยโชคคุณแบบอ้าเออขอใช้โบกมือสิแฮตทริกตีไป 2,245 เอายาง240อ้าวมาน้องมีนานี่แน่นอนเดี๋ยวต้องพักเดี๋ยวข้างบนเต็มก่อนลูกอาชีพเข้านี่เดี๋ยวจะรัวมะนาวตัดให้ดูท้ายๆแกเวียนขาทิ้งยอดตาลนู่นแหละลอยไปทั้งตัวเลยโอ้โหก็หมดแรงแต่ชัดเจนป๊อกมาข้างบวงสวยนะข้างบวงก็สวยมากไปได้ทุกจังหวะยกพระรามดับขึ้นมาไฟบวงไอ้ข้างบวงมือประคองไว้ทิ่มศีรษะป๊อกพระรามดับประคองแปรพระรามดับป๊อกแปรตั้งประคองแปรพระรามอีกทีหนึ่งนะครับปีหน้าเดี๋ยวค่อยๆ คิดเนาะเอาอะไรมาเสริมกันดีกว่าสถานที่ตรงนี้นะครับอยากให้เป็นลานวัฒนธรรมนะครับเป็นลานวัฒนธรรมจริงๆนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ชลวัฒน์ศรีพุ่มบานนะครับเชิญทางนี้นะครับอาจารย์ชลวัฒน์นะครับตัดก้อมันอยู่แล้วนะครับแฮกติกใช่ไหมมาครับเงินรางวัลมีให้อยู่แล้วพระรามดับนะครับเพราะท่านตะก้อหญิงเขาต้องการปิดท้ายทุกปีนะครับปิดท้ายทุกปีแต่ว่าค่าตัวค่าอะไรนั้นมันน้อยนิดเขาไม่สนใจนะครับมาให้วันไหนว่างก็มาวันไหนว่างก็มานะครับค่าพานะมีไม่มีไม่รู้นะครับตบมือเขาหน่อยเขามาหลายคืนด้วยมาผมนะครับเนี่ยครับอาจารย์จุกนี่สร้างทีมขึ้นมานะครับโอ้โหถ้าไม่ใช่อาจารย์จุกนะผมว่าจัดยากเพราะว่าโอ้โหแต่ละคืนเนี่ยตั้งแต่วันที่10ถึงแบบเนี้ยคิดดูดิตะป้อมาครบทุกคืนเลยนะครับแค่ยกเว้นวันที่12คืนกระบี่กระบองแล้วไล่ดูเลย13 14 15 16 17 18แล้วก็ตั้งแต่วันที่10 11 8คืนตะก้อล้นล้วนน่ะตะก้อล้นห่วงมาเต็มนะครับโอ้โหแล้วที่มาเนี่ยคือเสด็จน้ำเลยหัวกะทิเลยคัดมาแบบสุดๆนะครับสุดๆของประเทศไทยอ่ะพระรามดับนะครับตะก้อหญิงนี่ก็เนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยแหละนะครับที่มีฝีไม้ลายมือครบสูตรเลยประคองแปรไว้ไม่ตก25ไหมข้างของป่าป๊อกยางแปรตั้งขึ้นมาแปรกลับไปพันลามน้องเจี๊ยบโยกไหลศีรษะนะโยกไหลทิ้งอัดศีรษะกลับมาประคองไว้พันลามอุตสาเอ๋ยแปรตั้งขึ้นมาใหม่โอ๊กโชกยางข้างของป่าน้องเจี๊ยบปักของแปรชนน้องมีนาแปรตั้งไฟตกปักของอักอีกสิบแต้มเดี๋ยวฉันจะตีข้างบวกใช่ไหมเอาไว้ยังข้างบวกยังอ้าวโอ้โหสบายข้างบวกปังแปรตั้งขึ้นมาตีได้ทุกจังหวะตีได้ทุกจังหวะแค่แปรแต่พี่เองปักของแปรใส่ข้างบวกติดประคองแปรเข้าไปใส่ข้างดวงโยกไหลประคองกลับมาแปรตั้งฉันโยกพันหลามพันหลามดักปักยางประคองแปรใส่ข้างดวงประคองพันหลามดักปักยางแปรตั้งประคองแปรปักประคอง
แปรตั้งโชกอ้าวน้องมีนาประคองแปรไฟเปล่าๆประคองไฟตกยี่ห้าไม้แปรตั้งขึ้นมาใหม่ประคองกลับมาปอกยางอ้าวอ้าวมามาอย่างนี้น้องเจี๊ยบก็พลามไม้ยางชนปั๊บเก็บไปสิบก่อน325 325แปรตั้งขึ้นมาประคองแปรป้องขึ้นมาป่วงพลามดักประคองใส่ข้างเป่าเปล่าประคองแปรข้างบ่วงมือปั๊บแปรตั้งขึ้นมาประคองไหวชั่วอย่างเอาเองเอาซะทำอะไรเอ่ยทำอะไรข้างบ่วงนะศีรษะขึ้นมาข้างเปล่าๆป๊อกศีรษะกลับไปเข่าไม่พี่15แต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมายกศีรษะประคองแปรประคองแปรแปรตั้งฉันประคองป๊อกยังยกไหล่ป๊อกเอาใหม่เอาใหม่ฉันเอาใหม่ฉันใส่ข้างบ่วงเออ15แต้มเอาซะชมไปเรื่อยๆนะครับกีฬาไทยตะก้อรอดห่วงเอาซะป้องขึ้นม้าเปล่าๆพระรามดักขึ้นม้าเปล่าพระรามดักขึ้นม้าเปล่านู่นโอ้นเอามามาเอา3 5 5 11นาทีชี้ป๊อกยังประคองมาอืมยกไหล่ละพระรามน้องเจี๊ยบเลยประคองแปรไหว้แปรตั้งขึ้นมาใหม่ประคองป๊าเอ้ย10แต้มชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ตะก้อรอดห่วงปิดท้ายรายการงานประจำปีจังหวัดชลบุรีด้วยข้างบ่วงอีกแล้วมาโบเตรียมไว้นะของเก่าๆในชลบุรีช่วยกันปีหน้าอีก15แต้มโอ้โหข้างบ่วงเบิ้ลไม้อ้าวอ้าวพันรามดักปักบ่วงมันหนีอีกทีหนึ่งไหมโชคอย่างโชคว่าขึ้นไปใส่ข้างเปล่าขึ้นศีรษะประคองไว้ไหมหลงมีดาประคองกลับไปไปอืมลมมันแรงลมมันแรงนะครับเดี๋ยวรอสงกรานต์อาจารย์จุกนะครับปิดท้ายหน้าเสด็จพ่อพิยมหาราชเลยนะครับเอาไปว่าเป็นสิริมงคลพันลามดักเลยพันลามอาจารย์จุลวัฒน์เตรียมไว้เลยนะครับผมประสานคนชลบุรีไว้หมดนะที่มีของเก่าๆเอามาแสดงนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งรองผู้ว่าท่านนึงปีชากมลบุตรนะครับเอานาฬิกาโบราณมาแสดงโอ้โหสุดยอดเลยประมาณปี2546อ่ะ2546ถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ใกล้เคียงช่วงนั้นแหละ2546นะครับผมจัดตะก้ออยู่ตรงเต็นท์ตรงนั้นนะครับตรงนี้ศาลาตรงนี้ยังเล็กอยู่เพราะจัดที่ศาลาตรงนี้นะครับศาลาท่านมีแผ่นดินเนี่ยเพิ่งมาทำทีหลังให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก่อนเล็กกว่านี้นะครับก็จะเป็นนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนด้วยแล้วก็จะเป็นนาฬิกาโบราณนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่บริเวณเนี้ยอยากให้เป็นลานวัฒนธรรมนะครับถ้าวัฒนธรรมจังหวัดนะครับพร้อมนะครับบุคลากรพร้อมสถานที่พร้อมนะครับทำเพื่อจังหวัดชลบุรีนะครับหอสมุดแห่งชาตินะครับพี่ธนาธรหัวหน้าหอสมุดก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับสบายนะครับเพราะว่าพื้นฐานผมเนี่ยใน1ปีเนี่ยผมทำเกี่ยวกับ อนุรักษ์มรดกไทยอยู่นะครับที่พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่นวัดน้ำนะครับพนัสนิคมนะครับโอ้อีก20แต้มนะครับคือผมเห็นมาหมดละของดีๆในสมัยโบราณที่มีชีวิตนะครับพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันมี4อย่างนะครับอาจารย์ท่านป่าไม้คือรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพนัสนิคมก็บอกไว้พิพิธภัณฑ์ก็ถ้าเรามีของอ่ะเรามากองรวมกันอ่ะ
นะครับเป็นของเก่านะเขาเรียกโกดังเก็บของนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเป็นของเก่านะครับเสร็จแล้วก็เอามาตั้งเรียงไว้เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนะครับที่เราเห็นทั่วไปนะครับเอามาติดป้ายชื่อเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พูดได้นะครับคือแค่เรารู้ว่านี่คืออะไรเสร็จแล้วอันที่4ที่ทำอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกของถิ่นนั้นเขาเรียกพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะครับเอาของเก่าในอดีตมาใช้งานได้เอามาทำได้เอาของเล่นโบราณเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเอามาเล่นกันได้คุณปู่คุณย่าในสมัยร.5ในสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นอะไรกันเราก็เอามาให้ชมนะครับอยากทำนะครับเพื่อพระเกียรตินะครับและพื้นที่ตรงนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นสถานที่มงคลในชีวิตเลยนะครับนักกีฬาทุกคนมาเตะกันเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับทุกคนและผู้จัดการแข่งขันสถาบันการพัฒนาศึกษานะครับทีมตะก้อล่อทวงที่สำคัญถ้าไม่มีท่านผู้ชมตะก้อมันไม่มันนะครับเตะเก่งยังไงไม่มีคนดูเนี่ยมันไม่มันนะครับถ้าคนดูเยอะๆมันเตะตายเลยนะเตะลืมป่วยอ่ะเตะจนขาเป๋ไอ้ท่านตะก้อยอดเยี่ยมผมว่าเตะจนเป๋หรือว่าสุดท้ายอยู่ไหนนั่งอยู่ไหนอ่ะท่านตะก้อยอดเยี่ยมเลยนะครับเตะแบบทุ่มเทนะครับแล้วก็มาช่วยกันเป็นกรรมการนะครับเพราะว่ากรรมการผมเตี้ยนทั้งคู่เลยเหน่งสองเหน่งนะครับสีสายสิบไปเรื่อยๆนะครับเหน่งสองเหน่งผมเตี้ยนทั้งคู่นะครับสลาภาพทั้งคู่เลยมาไม่ไหวทั้งคู่นะครับลุงเหน่งชักบ่วงก็ชราไปแล้วครับมาเมื่อวานซืนอยู่วันหนึ่งนะครับสองวันเขาไม่ไหวแล้วอะครับเริ่มเหนื่อยก็เหนื่อยละนะครับยกไหล่ขึ้นมาจนเด่งบ้านมึงนั้นนั่งรถเข็นอยู่ตอนนี้รถนี้ดูให้เขานั่งรถเข็นมาเปิดป้ายเราเป็นภาพเลยเราก็เลยเอานักตะก้อเราเนี่ยแหละนะครับเตะเสร็จก็มาเวียนกันเป็นกรรมการแล้วกันอีกเน่งหนึ่งอยู่ตันล้อมเน่งชักบวกอยู่วัดตันล้อมมาอยู่วันนึงอ่ะนั่นก็เก่าพวงสอบนี่ถ้าร่างกายดีๆเอาไปเล่นหมดสภาพเราก็สบายครับเพราะว่าเราจัดอย่างเนี้ยนักตะก้อเขาเวียนกันมาผัดกันนะครับผัดกันมาชักบวกผัดกันมาช่วยเปิดแป้งนะครับใครลงเล่นจะช่วยกันเป็นการเอื้อกันอย่างนี้แหละง่ายดีนะครับค่าพาหนะค่าใช้จ่ายอะไรก็มันน้อยนะครับมันน้อยจริงๆเนี่ยจริงๆมันจัดไม่ได้เลยล่ะนะครับแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ไข่กบนะครับโค้งหลังบกมือยังไม่ออกเนาะนะครับเจ๊หวยเขาฝากมานะครับฝากติดรางวัลมาให้พระรามดักน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบพระรามอีกทีไหมปังอย่างแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ประคองไหว้ทิ่มศีรษะปักยางประคองยกศีรษะปักชนแต่ตั้งขึ้นมาไหว้เปล่าๆน้องมีนาเกี่ยวมันลามเลยหวานหวานอื้อหือยังเลยนะโอ้ยสบายเกี่ยวข้างบัว665ไม่ตกปั้งยังยกไหลเลยพระรามต้องเจี๊ยบประคองอุษาศีรษะตัดปั๊บยางแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ทิ่มศีรษะพระรามดักยกศีรษะกลับมาแต่ตั้งขึ้นไปประคองไหว้แต่ตั้งขึ้นมาไม่ตกปั้งยังประคองไม่ตกตะเบียงอาหารละนักตะก้อยอดเยี่ยมกูเดินผ่านกล้องมาอะไรมาอะไรซีฟู้ดนะบ้านมีฐานะนะบอกไว้ก่อนนะอยู่สิงห์บุรีนี่นะ
ะครับพ่อแม่มีกระตังอ่ะแต่อยากเก่งตะก้อนะครับนั่งรถมา2คนนะครับมาฝึกเข้ากรุงเทพมาอยู่กับอาจารย์จุกนะครับปีเดียวเก่งเลยนะครับถ้วยรางวัลเนี่ยเก็บไว้เลยนะไอ้เจ้าออสเจ้าเซฟเก็บไว้เลยนะถ้วยรางวัลน่ะวันเวลาผ่านไปแล้วเองจะรู้เลยแม่งมันมีค่าจริงๆผมเนี่ยมีถ้วยรางวัลหลวงปู่อี๋พี่หลวงปู่อี๋สัตหีบอ่ะผมเนี่ยเตะตะก้อมาตั้งแต่30กว่าปีอาจารย์จุกคือปรมาจารย์เลยยุคนั้นอาจารย์จุกเบอร์1ประเทศไทยโอ้โหใครไม่ได้ดูอาจารย์จุกอีกใครเป็นนักตะก้อเนี่ยครับโคตรไอ้นี่เลยแบบมันต้องมีไอดอลแปลสินะครับผมเคยได้ถ้วยรางวัลที่วัดหลวงปู่อี๋สมัยนั้นโดดมะนาวตัดแต่ใครก็อยากดูเรานะครับผมก็โดดมะนาวตัดปิวยอดมะขามนี่โอ้โหข้างโบสถ์นะนะเจ้าว่าเอากำพักหลวงปู่อี๋มาให้ผมแล้วผมบอกโอ้โหแล้วหลวงปู่อี๋ได้จัดปีน3หนใช่ไหมที่พวกเราเตะกันนะครับพี่นรินทร์ก็ทีมสัตหีบฐานท่าเรือสัตหีบนะครับนะครับก็ช่วยกันนะครับคือแล้วเราก็เก็บช่วยรางวัลยุคนั้นไว้ผมได้แชมป์มาได้แชมป์มาจนถึงทุกวันเนี่ยเรามองลูกนี้แล้วก็เนาะครั้งหนึ่งเราโดดโอ้โหมันเป็นลูกที่เราเป็นพระเอกในปีนั้นแหละน้องเป็นยุคทองเราเลยอ่ะเดินไปไหนเนี่ยโอ้โหตุ่มมะนาวตัดแหมเฮ้ยจริงๆหนูเดี๋ยวนี้วันนั้นโดดไปทีไปหอบอยู่บ้านพักมันหลอกให้เราโดดเหนื่อยลอยตัวไม่ขึ้นต้องไปดูวีโอเก่าๆนะผมลงไว้นะครับโดดเป็นแม่แบบไว้นะแล้วเด็กมันก็ฝึกนะครับอ่ะประคองไว้เดี๋ยวเราดูน้องมีนานะครับนักตะก้อหญิงจะโดดมะนาวตัดให้จังหวะดีๆหน่อยติดรางวัลกันได้เลยนะครับ695แล้วแปะคะแนนเวลาแค่21นาทีเองนะครึ่งเวลาผ่านไป1นาทีอ้าวนะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายของงานประจำปีนะชีวิตมีความสุขนะครับประเตะตะก้อประเด็นแรกแบบต้องนะครับคนเรานะครับหาในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขทำเพลิดเพลินนะเนี่ยตะก้อมันนะครับเราได้ดูตะก้อระดับประเทศนะโค้งหลังรัดแล้วโค้งหลังบุ้งมือลูกละ200บาทนะครับเด็กรางวัลทุกคืนทุกคืนเหนื่อยโดนทุกคืนเลยใส่ประคองแปรปั้งเลยสิบแต้มไปนะครับหลังบุ้งมือนะครับก่อทอมวยให้ไว้นะครับลูกละ200บาทปั้งยังแผลตั้งขึ้นมาใหม่ประคองพระรามดักปักโยกศีรษะปักยางพระรามอีกทีหนึ่งน้องเจี๊ยบหายแล้ว700กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวดูโค้งหลังบวมมือนะครับกองกีฬาไทยเพิ่มให้อีก200เป็น400บาทโค้งหลังบวมมือมะนาวตัดเป็น400บาทเพราะมันเหลือแค่18นาทีเดี๋ยวดูน้องมีนาจะพ่วงให้ดูไอ้ยาโดนเลยรอ5ตัวนี่อย่าแพ้เงี้ยเลยอย่าแพ้โดนทุกคืนอย่าแพ้พักก่อนโอ้นะครับโดนเวลา400จดไว้นะจะแพ้โดนตั้งแต่คืนแรกแป๊ะชอบนะติดรางวัลเด็กๆนะฮะได้ดูทุกวันป้าเถอะอลามี20น้องเจี๊ยบนะครับปริญญาโทนะเนี่ย795แล้วแป๊ะตั้งขึ้นมาประคองไว้อีก10แต้มอ่ะ800กว่าละ805อ่ะตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยเออ805แต้มละเวลาผ่านไปแค่23นาทีเองอ่ะปอกยางโอ้โหเขาเล่นกันดีแน่เอกวีเอาไปร้อยดีกว่าแต่ถ้าห้ามยิงเดียวร้อยไอ้ตัวสาไอ้เอ็มบอกให้ยิ้มอย่างเดียวเอาไปร้อยหนึ่งมีกวาดไอ้เบอร์หนึ่งประเทศไทยเป็นแบบกระซิบข้างหูบอกให้ยิ้มอย่างเดียวให้เบอร์หกยิ้มอย่างเดียวมันให้ร้อยหนึ่งเลิกยิ้มอ๋อละเฮ้ยเนี่ยตังค์เลยคุณสาวเอาไปเลยตังค์ให้เอ็มเบอร์หนึ่งประเทศไทยนำมาให้ย
ยิ้มอย่างเดียวนะให้เราอัดวีดีโอนะคนก็ดูอยู่ก็บอกตะก้ออะไรยิ้มอย่างเดียวให้ร้อยหนึ่งเอกวีมันให้เนี่ยพี่สาวเอกวีก็นะเพิ่มโอมาพร้อมๆกันนะครับเด็กตะก้อมาพร้อมๆกันตะก้อนี่มุกเขามีอนาคตกันนั่นเลยนะนะครับเนี่ยมันตะก้อมีอนาคตหมดเลยนะครับเพื่อนผู้ชายกับตำรวจหมดแหมนะครับเด็กรองสมประสงค์เนี่ยวันนี้ดิถ้ารองสมประสงค์ก็รู้อยู่แล้วต้องมีงานอะไรเนาะงานใหญ่นะครับมาไม่ทันหรอกครับโต๊ะขึ้นมาเออนะโดยปกติท่านรองสมประสงค์มาเตะอยู่แล้วสนามนี้มาแน่นอนเตะตั้งแต่นู่นปี38-39นู่นแหละอ้าวศอกนะเก่งเลยไปละ8-7-5แล้วศอกดักขึ้นมาประคองพระรามดักป๊อกแปรตั้งขึ้นไปศอกพระรามครับโจเซฟผ่านกล้องตลอดศิษย์อาจารย์จุกเฮ้ยมันเดินผ่านกล้องผมตักตะก้อยอดเยี่ยมปี2562นะครับเดี๋ยวก็เดินผ่านกล้องเนี่ยโจเซฟวันนี้รับถ้วยรางวัลแกไปดูในเฟซอ่ะฉันลงไว้แล้วหลังจากเจ้าหลงมารับรางวัลมันเนี่ยมีแกเดินมารับรางวัลคนก็กดไลค์กดแชร์กันเพียบเลยลงไปแล้วนะเมื่อคืนน่ะแกไปยืนตรงนี้ก็ได้ผมนั่งแล้วก็ยอดเยี่ยมครับปี2562โดนเขาไฟเข้าโชคขึ้นมาอีกอย่างประคองไว้อ้าวพันรามดักแปดเจ็ดห้าแล้วจะพันนะเนี่ยให้1,000คะแนนยังหวยง่าย2,000บาทเอาไหม1,000คะแนน1,000คะแนนเอานะ2,000บาทนะค่ะ homelandchamburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchamburi.com และ www.chonproperty.com